สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะก็กลับมาพบกับจิตปัฏฐาชาแนลช่องเดิมเช่นเคยเลยนะคะวันนี้นะคะก็จะพาท่านผู้ชมมาเข้าครัวกันค่ะสำหรับเมนูวันนี้นะคะก็จะชวนท่านผู้ชมมาทำแหนมปีกไก่กันค่ะไปดูวัตถุดิบกันค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะชิ้นแรกของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมสับค่ะถัดมาค่ะก็จะเป็นปีกไก่ค่ะวันนี้นินใช้เป็นปีกไก่ส่วนกลางนะคะอันนี้ก็ได้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะถัดมานะคะก็จะมีข้าวสวยค่ะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนไม่มีข้าวสวยนะคะก็สามารถที่จะใช้ข้าวเหนียวได้ค่ะถัดมาค่ะก็จะเป็นเกลือป่นค่ะท่านผู้ชมค่ะไปลงมือทำกันเลยค่ะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะขั้นตอนแรกนะคะนี่ก็จะใส่เป็นกระเทียมสับนะคะท่านผู้ชมคะใส่ลงไปหมดเลยค่ะถัดมานะคะก็จะใส่ข้าวสวยค่ะส่วนข้าวสวยนินจะใช้แค่ครึ่งนึงค่ะนี่นะคะใส่ลงไปเลยจากนั้นค่ะก็จะตามด้วยเกลือป่นนะคะเกลือป่นก็ใส่ประมาณนี้พอก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่เยอะเกินไปก็จะทำให้เค็มได้นะคะท่านผู้ชมใส่ลงไปแค่นี้ก่อนค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการขยำทุกอย่างเลยค่ะขยำทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันนะคะใช้เวลานิดนึงนะคะขยำไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมเพื่อที่จะให้เกลือแล้วก็กระเทียมนะคะเข้าไปในเนื้อไก่นะคะเราจะใช้เวลาในการขยำนิดนึงค่ะหอมมากเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะหอมกระเทียมค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะแตะชิมนิดนึงค่ะโอเคแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะจากนั้นเราก็จะใส่กระปุกเก็บไว้เลยค่ะท่านไหนที่มีถุงพลาสติกก็สามารถใส่ถุงพลาสติกได้นะคะแต่นินไม่มีนะคะวันนี้นินก็จะเก็บใส่ในกล่องแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะก็เป็นแหนมปีกไก่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยค่ะเป็นเมนูง่ายๆที่สามารถทำได้ที่บ้านนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่ต้องการที่จะทานภายใน 2-3 วันนี้นะคะก็สามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านไหนที่ไม่ต้องการทานภายใน 2-3 วันนี้นะคะก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ค่ะก็จะทำให้ชะลอให้มันเปรี้ยวช้าลงได้นะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาชมคลิปแล้วชอบนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะได้รับคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะจิตปัฏฐาชาแนลต้องขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
บาย